เราอยู่ในคุกกิ้งป้าป่านะครับคุกกิ้งป้าป่าก็ได้ก็มีการอัปเดตนะครับนอกจากร้านเคฟเนี่ยนะครับในคลิปที่แล้วเนาะก็จะมีลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็มีเมนูใหม่เข้ามา2เมนูซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคือเมนูอะไรเหมือนกันนะอยากกินข้าวผัดไทยนะครับข้าวผัดสับปะรดนะครับเอาสับปะรดมาผัดกับข้าวแล้วก็อย่าลืมใส่แครอทไข่ไก่สับปะรดข้าวสวยไข่ไก่แครอทเกลือนะครับสับปะรดข้าวสวยไข่ไก่แครอทเกลือเนาะอันนี้คือ1เมนูใหม่นะครับสับปะรดข้าวสวยอะไรนะลืมสับปะรดข้าวสวยไข่ไก่แครอทเกลือไข่ไก่ข้าวสวยแครอทแล้วก็สับปะรดเอ้ยเมื่อกี้อาจจะเป็นลูกค้าคนไทยหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันข้าวผัดสับปะรดถ้าใครที่อยากดูเมนู3ดาวก็ดูโฆษณาไปก่อนนะครับข้าวผัดสับปะรดสวยนะลูกค้าใหม่อีกคนนึงนะครับทำอาหารไทยเป็นไหมมะนาวอะไรคืออาหารไทยเกี่ยวกับมะนาวมะนาวเหรออืมคงไม่ใช่ส้มตำหรอกมั้งถ้าส้มตำจะต้องเป็นมะละกอสิมะนาวอาจจะเป็นต้มยำกุ้งหรือเปล่าหรือว่าผัดไทยดาวเอานะเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นเมนูใหม่มาก่อนนะครับต้มยำกุ้งใส่อะไรบ้างสุดคลาสสิกเลยนะกุ้งต้มยำกุ้งใส่ผงกะหรี่ด้วยเหรออาจจะเป็นแบบก้อนต้มยำใส่อันที่ง่ายๆไปก่อนกุ้งสายใช่ไหมกุ้งอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ต้มยำกุ้งแล้วนี่ก็คือ2เมนูใหม่นะครับส่วนลูกค้าใหม่คนอื่นๆเนี่ยนอกจากนี้นะอาจจะยังมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปทำเควสคุณปู่กันนะครับเควสคุณปู่เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเล่นแล้วไม่ได้อะไรนะครับเล่นแล้วไม่ได้อะไรนะผมก็เล่นปลาเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้อะไรพิเศษเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากเล่นนะครับอันแรกเนี่ยเราต้องหั่นเนื้อหมูนะครับให้เรากดแผ่นกระดาษก่อนนะมันจะเป็นอะไรเอ่ยใช่ไหมถ้าใครที่เล่นภาษาไทยอ่ะมันจะเป็นอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวแนะนำให้เปลี่ยนเป็นสารปิดจากนั้นนะครับแต่ที่กระดาษนะครับเห็นไหมเขาจะเอาเนื้อหมู115กรัมนะครับเราก็หั่น115กรัมหั่นไปแล้วก็เอาไปชั่งนะครับได้เท่าไหร่79116หั่นออกมานิดนึงนะครับหั่นปลายๆออกมานิดนึงนี่115ก็ผ่านละนะครับพริกหยวก118นะครับพริกหยวก118เดี๋ยวเราชั่งไปก่อนมีเท่าไหร่อ๋อ118ใช่ไหมโอ้โหแถมไปเลยได้ไหมต้องหั่นออกเหรอหั่นไอ้ตรงนี้ออกได้ไหมเอออ่ะพอดีละ118จากนั้นผักกาดกวางตุ้งนะครับ54เดี๋ยวนะต้องคำนวณก่อน54บวก118ได้เท่าไหร่172ถูกไหมเราจะต้องให้น้ำหนักมันรวม172ผ่าครึ่งเลยกันเนาะอ่ะ172ครบนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปเลยดีกว่าเนาะผมข้ามไปเลยดีกว่านะเพราะว่าเควสหันเนี่ยข้ามไปเลยนะก็เควสหันก็ทำตามนี้นะครับต่อไปเนี่ยอันเนี้ยทำเมนูขนมไหว้พระจันทร์นะครับเอาอันนี้บดก่อนอะไรก็ไม่รู้นะครับน้ำผึ้งหรือเปล่าหรือว่าน้ำเชื่อมแล้วก็เติมแป้งนะครับตีแป้งถูแล้วก็ใส่ไส้นะครับอะไรก่อนก็ได้สีดำๆก่อนแล้วก็ห่อ
ทูทูทูเหมือนเดิมแล้วก็ห่อนะครับทำให้ครบ4สีจากนั้นก็เอาไปเข้าเครื่องอบนะครับแล้วก็ต่อไปอันเนี้ยนะครับเวททำความสะอาดเราถอดมาทีละชิ้นก่อนถอดมาทีละชิ้นนะครับถอดมาทีละชิ้นก็ฉีดน้ำยานะครับพอเราปล่อยแล้วให้มันมีอะไรก็ได้ที่มันใช้ถูโผล่มานะครับแบบนี้ทำความสะอาดให้ครบนะครับแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมส่วนอันนี้ยากนิดนึงนะครับอันนี้ยากนิดนึงก็คือจับคู่เรียง3นะครับเอา3อย่างมาเรียงกันให้มันหายแบบนี้อันแรกๆเนี่ยมันจะง่ายนิดนึงตอนเนี้ยอันที่2ละไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเรามีอันนี้โผล่มาปลาหมึกนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยลองเล่นกันดูนะครับมันจะมีทั้งหมด24มินิเกมนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าเล่นแล้วไม่ได้อะไรนะแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า